ก็กราบสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องของบัญชาปฏิจาสอนศิลปะนะครับวันนี้เราก็จะมาทดสอบการย้อมสีเสื้อสีดำนะครับที่สีมันตกนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมแล้วเราก็มาดูเสื้อนะครับเสื้อที่จะย้อมนะครับสีก็จะเป็นแบบนี้ครับออกจะเป็นออกสีหมอกนะครับเมื่อก่อนก็เป็นสีดำนะครับเนี่ยครับจะเป็นสีหมอกนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสีดำที่สั่งมานะครับเป็นสีเคมีย้อมฝ้ายรุ่นพิเศษนะครับเนี่ยครับย้อมง่ายติดทนนานสวยงามครับผมมีมอกนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงวิธีการย้อมนะครับผมละลายสีจำนวนที่ต้องการและเกลือสัก1กำมือในน้ำเดือดนะครับ2น้ำฝ้ายหรือผ้าที่จะย้อมไปต้มกับสีน้ำสีประมาณ1ชั่วโมงนะครับนำเสื้อขึ้นซักน้ำให้สะอาดแล้วผึ่งไว้แห้งก็จะได้สีดั่งใจครับตอนนี้ที่ห้องก็ไม่สามารถก่อไฟได้นะครับผมก็เลยต้องใช้กระทะต้มน้ำร้อนแทนนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับผมครับเมื่อถึงขั้นตอนนี้ครับผมก็จะต้มน้ำร้อนในกระทะนะครับให้เดือดร้อนๆเลยนะครับอุปกรณ์ต่อไปก็จะเป็นกะละมังสแตนเลสครับแล้วก็จะทำการเอาน้ำร้อนเทลงไปในกะละมังสแตนเลสนะครับเพื่อผสมสีตรงในกะละมังสแตนเลสนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับครับหลังจากที่เรารอน้ำเดือดอยู่นะครับแล้วก็จะมาทำการผสมเกลือครับเกลือนะครับตรงนี้ครับกับสีย้อมผ้าสีดำที่จะย้อมนะครับเดี๋ยวเราเตรียมรอไว้เลยนะครับก็ตัดเตรียมผสมแล้วเทลงไปในกระมังเลยนะเหตุผลที่ว่าต้องใส่เกลือนะครับเพราะว่าจะได้เป็นการป้องกันสีตกนะครับเกลือจะมีคุณสมบัติป้องกันสีตกนะครับเวลาซักเราก็จะใส่เกลือเยอะพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวผสมรอน้ำร้อนนี่คือเกลือนะครับเทเกลือลงไปนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับประมาณ1กำมือกะประมาณนะเยอะพอสมควร1กำมือนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็เราจะเริ่มเทน้ำร้อนลงไปในกระมังนะครับจากนั้นแล้วก็หาไม้มาคนนะครับผมใช้ไม้คนให้สีละลายครับกับเกลือนะครับก็ให้ใช้ผ้าปิดจมูกด้วยนะครับปิดก็แรงดูน่าดูเหมือนกันคนไปสักพักสีมันละลายกับเกลือนะครับ
พอสีกับเกลือละลายแล้วครับเราจะเอาผ้ามาจุ่มลงนะครับนะครับเราจะผ้าลงไปนะครับถ้าน้ำยังไม่ท่วมไม่เติมน้ำร้อนเพิ่มอีกนะครับคนไปสักพักครับเมื่อถึงขั้นตอนที่เราย้อมเสร็จแล้วครับเราก็จะเอามาผ้านำมาซักนะครับโอ้สีเข้มข้นมากเลยครับนี่เราก็จะใช้น้ำล้างด้วยไหลน้ำก่อนครับแล้วมาซักนะครับล้างน้ำให้สะอาดเลยครับจนกว่าน้ำจะใสครับพอเสร็จแล้วก็เอาผ้าไปตากนะครับผมเรียบร้อยครับก็เสร็จแล้วนะครับในการขั้นตอนย้อมผ้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ